เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วอย่างสวยงามค่ะสำหรับการประกวด Miss Grand International 2022นะคะซึ่งสาวผู้ที่คว้ามงทองไปครองได้ก็คืออิสเบลล่าเมนินนะคะจากบราซิลนั่นเองทำให้ตำแหน่งรองอันดับที่1ตกเป็นของสาวอินฟาวราหะ Miss Grand Thailand ของเรานั่นเองและรองอันดับที่2ค่ะก็เป็นของแอนไดนาจูลี่มิสแกรนด์อินโดนีเซียนะคะรองอันดับที่3ค่ะเป็นของลุยเซนมาเตรานมิสแกรนด์เวเนซุเอลาและตำแหน่งรองอันดับที่4นะคะก็ตกเป็นของมารีนาเบโควานะคะมิสแกรนด์เช็กรีพับลิกค่ะเรียกได้ว่าท็อปไฟต์แต่ละคนนั้นนะคะสวยกินกันไม่ลงเลยทีเดียวพวกเธอสวมใส่ชุดราตรีที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะและแน่นอนว่าสาวอิสเบลล่าเมนินนะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ชุดราตรีของเธอก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมบางคนก็มองว่าชุดนะคะยังไม่ส่งนางงามเท่าไหร่ดูแก่และจืดนะคะเหมือนทาสีทางม้าลายแต่ก็มีแฟนนางงามหลายคนนะคะที่ติดขอบหน้าเวทีค่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดก็สวยนะคะเล่นไฟไม่น้อยเลยทีเดียวโดยชุดราตรีที่อิสเบลล่าสวมใส่ขึ้นโชว์บนเวที Miss Grand International 2022เมื่อคืนนี้นะคะเป็นชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากมาธาวัสคอนเซลอสนะคะเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe ปี1968ค่ะเมื่อ54ปีที่แล้วนั่นเองนะคะสาวงามจากประเทศบราซิลที่เป็นเจ้าของสปีดประโยคที่ว่า I can't speak นะคะและในท้ายที่สุดก็ได้รับมงกุฎมาครอบครองนะคะในตอนนั้นค่ะเธอคือสาวงามคนที่2ของประเทศบราซิลที่ได้รับตำแหน่งนางงามระดับโลกนะคะและหลังจากที่ได้รับตำแหน่งค่ะเธอก็ได้ทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งนะคะในฐานะที่ปรึกษาด้านสิทธิเหยื่อค่ะแต่ทว่าอิสเบลล่านะคะสาวงามจากบราซิลมากความสามารถคนนี้ผู้ที่คว้ามง10ของ Miss Grand International 2022นะคะเธอได้กลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการนางงามของประเทศบราซิลค่ะเรียกว่านั่นเป็นการแบกความหวังของคนทั้งประเทศนะคะเพราะว่านางงามบราซิลค่ะไม่ได้คว้ามงกุฎมานานกว่า51ปีแล้วซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะเมื่อ51ปีก่อนนั่นก็คือดร.ลูเซียเพเตเลนะคะเจ้าของตำแหน่งมิสเวิลด์ปี1971นั่นเองค่ะแหมไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะสำหรับอิสเบลล่าทั้งความสามารถความสวยแล้วก็ที่มาของชุดราตรีของเธอนะคะที่ได้อินสปิเรชันมาจาก54ปีก่อนเลยทีเดียวยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss Grand International 2022ของเธออีกครั้งด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ